สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอิสลามาบัดแห่งนี้ถ้าเราสังเกตเห็นลวดหนามที่อยู่บนกำแพงก็เป็นการพูดถึงความปลอดภัยค่ะการรักษาความปลอดภัยถือเป็นเรื่องของความไม่ประมาทขาดสติค่ะการที่มีลวดหนามอยู่บนกำแพงแล้วก็ในทุกที่ก็เป็นเช่นนี้ก็เป็นการยืนยันหรือเป็นการเตือนว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทถ้าเหตุไม่ประมาทผลก็จะพ้นทุกข์นะคะคุณแม่กำลังยืนอยู่ที่หน้าศาลาไทยณสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานค่ะในเช้าของวันที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นกระทบกับน้ำที่ติดอยู่ในพื้นดินและอยู่ที่หลังคาของศาลาไทยแห่งนี้ช่างงดงามจริงๆค่ะเราได้มองเห็นธรรมชาติอันแท้จริงมีพระอาทิตย์ขึ้นมีแสงแดดมีความร้อนมีน้ำมีไอของความเย็นของน้ำที่ถูกกระทบกับแสงแดดทุกอย่างเป็นธรรมชาติแห่งการเรียนรู้เราจะมองเห็นถึงความเป็นจริงในกฎของไตรลักษณ์คือทุกอย่างอยู่ในกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงทนอยู่ได้ยากและจบลงค่ะการเดินทางถักโลกด้วยธรรมครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งความจริงที่เราจะนำเส้นทางของความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนากลับมาพูดคุยกันนะคะการเดินทางที่จะเข้าสู่ตักกศิราจึงเป็นอีกหนึ่งของความรู้ที่คุณแม่อยากจะเชิญท่านได้มีโอกาสเดินทางไปกับพวกเราค่ะฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉัน